สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันหน่วยที่17นะคะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราไปทบทวนสาระการเรียนรู้กันก่อนว่าเราเรียนอะไรผ่านไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันที่1นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารนะคะวันที่2เราเรียนรู้จักประเภทของการสื่อสารวันที่3เราเรียนรู้จักวิธีในการสื่อสารนะคะวันที่4วันนี้เองนะคะเราจะเรียนรู้จักมารยาทในการสื่อสารนะคะวันที่5นะคะเราจะเรียนรู้จักประโยชน์และโทษของการสื่อสารนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้จักมารยาทนะคะมารยาทในการสื่อสารนะคะทำอย่างไรบ้างนะคะและวันนี้นะคะคุณลูกยูงมีคลิปเกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารมาให้เด็กๆได้รับฟังและดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูกวางกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยการสื่อสารคลิปนี้คุณครูกวางจะพาเด็กไปรู้จักมารยาทในการพูดก่อนที่เราจะรู้จักมารยาทในการพูดนะคะเด็กๆคุณครูกวางจะพาเด็กๆไปร้องเพลงกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเพลงสวัสดีขอบคุณและขอโทษไปกันเลยค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลาดขออภัยขอโทษอีกขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงสนุกไหมเอ่ยในเนื้อเพลงเขาให้ทำอะไรบ้างคะเด็กๆเขาให้กล่าวคำสวัสดีขอบคุณและขอโทษใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราดูคลิปมารยาทในการพูดแล้วนะคะมารยาทในการพูดนะคะการฟังนะคะเราก็ต้องรู้จักพูดจาให้สุภาพใช่ไหมคะพูดให้เพราะพูดให้อ่อนหวานพูดมีหางเสียงใช่ไหมคะมีสวัสดีครับมีค่ะผู้หญิงก็มีผู้หญิงก็มีค่ะผู้หญิงก็ผู้ชายก็มีครับใช่ไหมครับมีหางเสียงพูดจาให้ไพเราะนะคะเมื่อเจอคุณครูก็รู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะแล้วก็เวลาอยู่ในห้องเรียนนะคะมารยาทในการพูดใช่ไหมคะเราก็ไม่แย่งกันพูดเหมือนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะนี่แย่งกันพูดตะโกนใช่ไหมคะเวลาเราจะพูดเราก็ต้องยกมือเหมือนแบบนี้นะคะเขาถึงจะเรียกว่ามารยาทในการพูดที่ดีนะคะเวลาพูดนะคะก็พูดในสิ่งที่ดีไม่พูดคำหยาบนะคะพูดให้ไพเราะนะคะพูดยังไงอีกคะพูดด้วยน้ำเสียงไม่ตะโกนนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล นะคะไม่ตะคอกนะคะพูดด้วยเสียงน้ำเสียงที่ดีนะคะแล้วมารยาทในการนะคะติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นพูดโทรศัพท์อย่างนี้นะคะเราไม่ไปพูดไปคุยนินทาผู้อื่นนะคะนินทาให้ผู้อื่นฟังในเรื่องสิ่งที่เสียชื่อเสียงใช่ไหมคะเราต้องพูดจาด้วยคำที่ดีชื่นชมผู้อื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดู
คำศัพท์วันนี้นะคะคำศัพท์วันนี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคุณครูนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรคะคอมพิวเตอร์นะคะภาษาจีนจีจ้วนจีแปลว่าคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคุณค่าโพหราสารกันคุณค่าโพหราสารเกี่ยวกับหน่วยนะคะหน่วยที่17นะคะเทคโนโลยีก็คือข้อที่10ความเรียบง่ายและความพอเพียงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณลูกยูงขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ส่วนเรื่องอะไรนั้นเด็กๆคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ